วันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องฟอกอากาศแบรนด์แอร์ทีละรุ่นนะรุ่นเลยนะครับรุ่นที่ผมจะสาธิตรุ่นแรกนี้เรียกว่ารุ่น BAP 1560หรือน้องเพียวด้านหลังท่านจะเห็นว่าอากาศจะเข้าด้านนี้นะครับรุ่น BAP 1560อากาศจะเข้าด้านนี้เมื่อท่านซื้อเครื่องฟอกอากาศมาท่านจะต้องสำรวจว่าด้านหลังมีอุปกรณ์ครบไหมฝาครอบตัวนี้สามารถที่ไปล้างทำความสะอาดได้เมื่อฝุ่นเกาะเยอะๆนะฮะแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นคาร์บอนซึ่งคุณสมบัติของแผ่นคาร์บอนคือเหมือนกับเราใส่ถ่านลงไปในตู้เย็นเราก็ต้องบอกกับสมาชิกว่าบอกกับลูกค้าว่าแผ่นคาร์บอนมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษและก็กองฝุ่นหยาบๆที่อยู่ในอากาศซึ่งสามารถเอาไปทำความสะอาดโดยวิธีการเป่านะฮะอย่าไปซักล้างเด็ดขาดด้านหลังเพื่อใช้ไปนานๆจะเป็นสีดำนะครับนี่เพิ่งใช้นะครับเพิ่งใช้ได้ประมาณ1เดือนเห็นไหมฮะด้านนี้จะดำนะฮะผมให้เปรียบเทียบครับด้านนี้ก็ขาวอากาศก็จะเข้าด้านนี้ครับเวลาประกอบนะครับใส่ลงไปนะมันจะมีล็อกครับง่ายแค่เดียวครับปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นคาร์บอนใส่ลงไปนะฮะก็ใส่ลงไปให้ตรงเห็นไหมไม่ต้องเรียกช่างเราสามารถดูแลเองได้เป็นอันเสร็จนะฮะนี่คือการใส่หลังจากนั้นท่านก็หันหน้ามาปุ่มให้ท่านเห็น2ปุ่มนี้คือปุ่ม power กับปุ่ม ion เมื่อกดปุ่ม powerก็จะดับนั่นคือเครื่องเปิดแล้วแต่ถ้าเปิดปั๊บก็จะเป็นสีส้มนะฮะปุ่มตรงกลางเป็นตัวบ่งบอกให้เปลี่ยนแผ่นกรองสีขาวที่ผมให้ดูสักครู่นี้ถ้าตัวนี้เกิดขึ้นเป็นสีส้มเมื่อไหร่ท่านต้องเปลี่ยนอาจจะปี2ปี3ปีขึ้นอยู่ที่มวลภาวะในห้องนอนของท่านหลักการทำงานของเครื่องฟอกอากาศอากาศเสียจะเข้าด้านหลังนะผ่านกระบวนการคาร์บอนฟิลเตอร์อากาศดีออกด้านนี้ด้านที่ออกนี่ท่านสามารถปรับได้เห็นฮะรุ่นน้องเพียวนะฮะมีหูหิ้วนะฮะเคลื่อนย้ายสะดวกมีความหนานะฮะรุ่นน้องเพียวเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในอเมริกาแล้วเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายได้5ปีแล้วนะครับนี่คือเครื่องฟอกอากาศแบรนด์แอร์รุ่น BAP 1560